อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูปานิปูรีซันซ่ามะม่วงมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่แป้งปานิปูรีสำเร็จรูปลงในหม้อทอดไร้น้ำมันทอดจนสุกนำออกจากหม้อทอดเตรียมไว้เทน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปรามรกตลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันใส่หอมแดงสับละเอียดกระเทียมสับละเอียดพริกฝรั่งสามสีหั่นเต๋ามะเขือเทศหั่นเต๋ามะม่วงสุกหั่นเต๋าและกุ้งลวกสุกเคล้าให้เข้ากันใส่ผักชีซอยเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งจัดปานิปูรีที่เตรียมไว้ใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซาลซ่ามะม่วงพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูปานิปูรีซาลซ่ามะม่วง